้าก็ยังไม่ได้แต่งไม่ถ่ายได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์แปมเราจะมาดูงานระดับชาตินะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวยการแข่งขัน24ชั่วโมงเป็นกิจกรรมที่นักศึกษานะคะที่เขาเข้ารอบคิดหาไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งเขาจะได้รับโจทย์แล้วก็นำเสนอผู้ชายมาช่วยมาอ้าวพงไม่ไปด้วยกันเหรอทิ้งกูเลยนี่ชื่องาน24 Hours of Innovation Thailand National Competition สำเนียงคือได้แค่นี้รอบเดียวพ่อกุศลคะมาแป๊บนึงงานนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้องค์การ Startup Academy ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของ Startup Thailand In behind the team เลยเนี่ยคือ Professor Serge Tishkevich กับ Dr. Andreas ก็ได้คุยกับอาจารย์ออมก็เลยได้จัดปีนี้เป็นปีที่2ครับแล้วมีเด็กมาแข่งวันเนี้ยกี่คนเรามีทั้งหมด139คนรวมหมด19ทีมอันนี้เสื้อมอฮอมนี่มาจากไหนครับสกลนครครับทำไมต้องใส่เสื้อมอฮอมจะได้เข้ากับกางเกงครับกางเกงเองนี่มันต้องไปทะเลป่ะสกลนครมีทะเลตรงไหนมีทะเลสาบครับผมทะเลสาบอีหยังอุ๊ยตายแล้วงามไส้เฮ้ยไอ้นี่ราชพัฒน์สารคามแน่นอนจำกูได้มั้ยอุ๊ยจำคุณครูได้มั้ยจำได้ครับเฮ้ยแต่งตัวขนาดนี้จำได้หวังว่าจะเข้ารอบมั้ยวันนี้ที่1แน่นอนครับโอ้ที่1แน่นอนไม่เจ้าที่2เจ้าตังอะไรนะไอซ์เบกกิ้งเลยค่ะคือเพื่อนฉันต้องไปทำงานแล้วป๊อปหอบข้าวหอบของกลับก่อนนะทำงานหลายอย่างมากไม่ได้นั่งเลยเมื่อกี้เป็นกิจกรรมไอเบกกิ้งนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูเขาเปิดงานกันดีกว่านะคะตอนนี้เขาเริ่มประกาศว่ารางวัลที่1 2 3แล้วก็ชมเชยได้อะไรบ้างนะที่1เนี่ยได้ไปแคนาดาทั้งทีมเลยนะคะมีแต่คนบอกว่าหนูขอที่2ที่2ได้เงินรางวัล 100,000 บาท 100,000 บาทที่3 50,000 บาทชมเชย 25,000 บาทและวันนี้แฟนซีเดชรับรองคืนนี้สนุกแน่นี่คือโจทย์ข้อแรกนะคะภายใน5ปีนะคะพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันจะไม่เพียงพอแล้วสำหรับประชากรโลกทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชากรโลกมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนนี่แค่โจทย์ข้อแรกอย่างพอสมควรเด็กเงียบกันหมดทั้งห้องเลยค่ะสโลแกนของเด็กภาคใต้วันนี้ความหล่อไม่เกี่ยวกับความมันค่ะตอนนี้นะคะวงล้อหมุนแล้วนะดูว่าทีมไหนจะได้เลือกเป็นทีมแรกนะคะกรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยเสียงกรี๊ดกันห้องเลยวงล้อหมุนมาที่ชื่อทีมไหนนะคะทีมนั้นจะมีสิทธิ์เลือกโจทย์ก่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าเราได้ทีมสุดท้ายอะโจทย์ที่เราไม่อยากได้เราจะทำได้ไหมมันจะมีเด็กที่แบบผิดหวังกับการเลือกโจทย์ด้วยนะคุณครูก็ลุ้นไม่แพ้กันนะคะตอนนี้นะคะเขาก็จะถ่ายรูปรวมแล้วนะช่างภาพประจำก็คือน้องมิ้นของเราป้าพันต้องไปถ่ายรูปรวมด้วยนะฮะอยากดูช่างภาพใครอยากติดต่องานมิ้นนะภาพดีมากนะคะเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์แต่ว่าหน้าตาน้องเขาดีเราเลยอยากโปรโมทให้และตอนนี้นะคะขอเชิญพบกับการแข่งขันนวัตกรรม24ชั่วโมงเราเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป5 4 3 2 1เริ่มนับถอยหลังแล้วน้องๆเขาก็เริ่มกลับเข้าไปในกลุ่มต้องเริ่มทำงานแหละนะถ้าเราไม่ได้สถานที่จากกฟผ.เราจะจัดงานนี้ไม่ได้เลยท่านมีแนวความคิดยังไงถึงได้มาสนับสนุนให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้คะที่ทางเราเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของวิจัยนวัตกรรมมามากกว่า10ปีดังนั้นพอมีเรื่องนี้มาติดต่อเนี่ยทีมงานและผู้บริหารนี่ก็เลยเห็นด้วย
ที่จะให้ความร่วมมือไม่ว่าจะด้านไหนเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูที่นี่แบบเขาทำยังไงเขากำลังแนะนำกันอยู่นะคะครับใช่ครับกำลังแนะนำอยู่ว่าถ้ามีปัญหาไปให้ไปหาใครนะครับก็เนี่ยเจ้าของโจทย์ครับเนี่ยโจทย์เลยครับเนี่ยแล้วอันนี้คือนอนอ่อยเด็กเหรอคะที่บ้านไม่เคยมีอะไรแบบนี้ฮะแล้วเฮ้ยแม่งว้าวอ่ะนี่มันมีขายตาม Lazada ค่ะสิผมไม่มีทางซื้อแจกหน่อยครับขอบคุณครับโทษนะคะหน้าตาต้องหล่อกว่านี้ถึงไม่หล่อแต่โคตรแซ่บโคตรแซ่บโคตรแซ่บเลยครับผมถ้าหน้าตาประมาณเนี้ยไม่ได้เราหรอกเหลืออีกเพียงแค่20ชั่วโมงน้องๆเขาก็แบบต้องคำว่าคอมเมนต์อันนี้คือจริงจังมากนะคะเพราะว่าเขาถามกับผู้ที่ให้โจทย์เลยนะคะอันนี้มาจากมออะไรบ้างอะโรงเรียนปิยมหาราชาลัยค่ะโรงเรียนเด็กมัธยมโอ้ oh my god หนูมีกันกี่คนในทีม10ค่ะแต่พยายามทำให้เต็มที่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวหน้าตาเนียนขนาดนี้ไม่น่าใช่มัธยมก็มาจากมหาลัยนครพนมครับแต่ยุงกลุ่มเดียวกันถามจริงจะผ่านน้องเขาเข้ารอบได้ไหมต้องลองดูสักตั้งครับพี่เราจะไปดูกลุ่มที่ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยนะหน้าตาดีก็ชนะแล้วค่ะโอ้หน้าตาดีก็ชนะแล้วเดี๋ยวนะทั้งกลุ่มมีผู้ชายอยู่2คนเราสวยไหมคะพอตัวได้โจทย์อะไรอีก5ปีไม่มีพลังงานใช้เพียงพอต่อประชากรโลก10,000ล้านคนแล้วทำไงดีได้โจทย์เท่าที่เราตั้งใจเลือกไหมตั้งใจสุดๆเลยครับคือโชคดีมากวงล้อหมุนเจอเราใช่ครับเดี๋ยวเราดูผลงานเขาน้องๆหลังจากที่ได้เริ่มทำงานแล้วตอนนี้ก็เริ่มรู้ตัวแล้วเอาเงิน Fancy Day ดีกว่าคือ 7,000 บาทธีมคุณในงานนี้คือหนีน้ำท่วมทำไมน้ำท่วมต้องโชว์สะดือเสื้อมันเปียกใช่ครับเสื้อเปียกแล้วทำไมไม่ถลกกางเกงในพอหมวกฮวกเราน่ะทำไมไม่รู้จักเก็บทำไมเราไม่ใส่เองในเมื่อชุดนี้คุณออกแบบเองผมอยากให้รุ่นน้องได้โชว์ศักยภาพครับขอโทษนะคะชุดนี้มันเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมลูกคือพวกหนูเป็นโรงเรียนอยู่หอพักอะค่ะพอน้ำท่วมก็ท่วมหอทีนี้หนูนอนอยู่หนูไม่รู้เรื่องปุ๊บน้ำท่วมมองคนมาแล้วว้าวโอ้ไม่ก็ตึกมาทางนี้เลยค่ะนี่เราใส่ชุดนอนด้วยเหรอคะปกติไม่ให้ใส่หรอกครับเพราะว่าแบบย้อนหอชายไม่ย้อนหอชายโอ้ my god บอกชื่อมหาลัยได้ไหมอยู่โรงเรียนค่ะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูลค่ะอยู่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูลใช่ค่ะน้องคะพี่จบจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารสวัสดีค่ะราชวิทยาลัยอันใหญ่ยิ่งพอเถอะทันเหตุการณ์มากอันนี้โหนี่คือตีมังคุดเวลาพายุเข้าทำยังไงฝั่งตะไคร้ค่ะมีตะไคร้ด้วยจะได้แห้งแรงกับสามมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์มากค่ะมึงเลิกถ่ายได้แล้วอีป๊อปเดี๋ยวมึงก็เอาสามกูหัวล้อไปโอ้โหโอ้โหเลยอาจารย์คะมาจากมอไหนคะกรุงเทพครับกรุงเทพขอบคุณมากเลยค่ะที่มอไม่เคยมีแบบนี้โอ้ฟินคือแบบเหนื่อยมากง่วงมาก
อนนี้นะผ่านมาครึ่งนึงแล้วเหลืออีกแค่12ชั่วโมงเท่านั้นนักศึกษาที่มาเข้าร่วมแคมป์นะคือทุกคนยังทำงานกันอยู่เลยป๊อปกูถามจริงทำไมต้องออกมาจากตรงนี้มันออกไม่ได้อ้วนเลยลูกๆไม่นอนไม่มีใครนอนนะพอประกาศให้มารับหมอนทุกคนเหมือนผู้ประสบภัยที่ต้องการหมอนเอากลับไปนอนรอบนี้นะมีทีมจากกฟผ.มาด้วยนะคิดโจทย์อะไรคะคือในอีก5ปีข้างหน้าทะเลจะเพิ่มขึ้นสูงเราจะทำยังไงให้ประชากรในโลกนี้สามารถอยู่รอดได้เป็นโจทย์ที่เหนือความคาดหมายค่ะดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วยากมากอุ๊ยโทรศัพท์ดังผู้ชายโทรหาแป๊บนึงกูทำรายการอยู่ดูเด็กด้วยบางทีมนะอยู่ในห้องเนี่ยไม่โอเคก็จะมีการออกมาตั้งคุยกันเราเป็นไงมารอบนี้หวังรางวัลไหมก็มาสนุกมาหวังประสบการณ์ถ้าได้ก็เป็นกำไรสวยงามอร่อยไหมค่ะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแต่เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะบางคนคือยังไม่ได้อาบน้ำกลุ่มนี้เสร็จหรือยังเหลืออีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงห่วงยางสับปะรดนอนทุกงานรูพรุนหมดแล้วนะอีกไม่ถึง1นาทีนะเราก็จะเริ่มหยุดรับชิ้นงาน5 4 3 2 1เย้หมดเวลาแล้วนะคะเนี่ยนะคะเป็นบรรยากาศนักศึกษาเข้ามาพิชชิ่งกันPower of Innovation Thailand ประจำปี 2018